พี่ตู่จตุพรนี่มาวิเคราะห์อีกแล้วใน TikTok เนี่ยเขาได้มีการเอาบทวิเคราะห์ของคุณจตุพรเนี่ยเอามานำเสนอโดยบอกว่าเอาอีกแล้วอ้างการข่าวคือตอนนี้กลายเป็นว่าความเห็นของคุณจตุพรแล้วก็หลายคนที่เคยให้ความเห็นเรื่องคุณทักษิณหนีไปแล้วบ้างคุณทักษิณจะอย่างนั้นจะอย่างนี้บ้างกลายเป็นตอนนี้ถูกมองว่าน้ำหนักในการน่าเชื่อถือนี่มันลดลงเอาอีกแล้วอ้างการข่าวเศรษฐาจะไปก่อนวันวินิจฉัยค่ะนะจริงหรือไม่จริงทีนี้ก็ยังไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าพี่จตุพรเนี่ยแกมั่นใจทุกครั้งเวลาที่ออกมาพูดเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูส่วนเรื่องการเมืองครับหลังจากที่กรณีนายทักษิณชินวัตรได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงหลังจากนี้ก็มีการคาดการณ์กันไปต่างๆนานาล่าสุดนายจตุพรพรหมพันธ์นะก็ได้มีการออกมาวิเคราะห์อีกแล้วนะพี่ตู่จตุพรเนี่ยมาวิเคราะห์อีกแล้วใน TikTok เนี่ยเขาได้มีการเอาบทวิเคราะห์ของคุณจตุพรเนี่ยเอามานำเสนอโดยบอกว่าเอาอีกแล้วอ้างการข่าวคือตอนนี้กลายเป็นว่าความเห็นนะของคุณจตุพรแล้วก็หลายคนที่เคยให้ความเห็นเรื่องคุณทักษิณหนีไปแล้วบ้างคุณทักษิณจะอย่างนั้นจะอย่างนี้บ้างกลายเป็นตอนนี้ถูกมองว่าน้ำหนักในการน่าเชื่อถือนี่มันลดลงเพราะว่าผิดมาหลายครั้งอย่างล่าสุดคุณจตุพรบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะไปก่อนโดนวินิจฉัยไปก่อนนี่หมายความว่าเป็นไปทั้งลาออกหรืออะไรก็แล้วแต่นะไปก่อนคงไม่ได้หนีอ่ะเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีโทษจำคุกนะเดี๋ยวไปฟังการวิเคราะห์ล่าสุดของคุณจตุพรนะถ้าการข่าวผมเนี่ยนะครับไม่ผิดพลาดนะครับคุณเศรษฐาจะไปก่อนการวินิจฉัยซึ่งศาลรัฐธรรมนูญก็นัดพิจารณาในวันนี้บอกว่าไปวันที่10กรกฎาคมซึ่งวันนั้นนะครับจะจบลงหรือจะนัดวันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับไม่มีสัจจะในบรรดานักการเอาอีกแล้วอ้างการข่าวเศรษฐาจะไปก่อนวันวินิจฉัยนะจริงหรือไม่จริงทีนี้ก็ยังไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าพี่จตุพรเนี่ยแกมั่นใจทุกครั้งเวลาที่ออกมาพูดนะครับเพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูจะเป็นไปได้อย่างไรที่นายกเศรษฐาจะลาออกก่อนวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมันมีเหตุปัจจัยอะไรลองนึกนะคุณเศรษฐาจะลาออกไปทำไมนะศาลจะวินิจฉัยอย่างไรเราก็ยังไม่ทราบแล้วจะวินิจฉัยวันไหนก็ยังไม่ทราบแต่คุณจตุพรเนี่ยโผล่ออกมาเลยจะไปก่อนวันวินิจฉัยนะอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ล่าสุดแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ฮะใน TikTok เมื่อสักครู่นี่แหละครับเขาก็รวบรวมมาว่าคุณจตุพรเนี่ยเคยพูดว่ายังไงบ้างเรื่องคดีคุณทักษิณเนี่ยไอ้ตอนที่บอกว่าจะได้ประกันหรือไม่ได้ประกันฮะแม้ว่าเป็นดุลพินิจของศาลแต่ความเชื่อผมเนี่ยขัง 100% ขัง 100% ขัง 100% แม้ว่าเป็นดุลพินิจของตอนนั้นก็บอกว่าคุณทักษิณจะโดนขัง 100% นี่ไม่เผื่อเลยนะนี่ 100% เลยเต็มที่เลยมั่นใจมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยนะไม่ไปศาลนะนี่อีกมุมมองนึงตอนโน้นนะที่คุณจตุพรพูดไว้นี้หรือว่าหาเหตุจะไม่มาผมเชื่อว่าท่านจะเลือกหนทางที่จะไม่ไปศาลอ๋อแต่ว่าจะออกทางไหนไม่รู้จะออกทางไหนไม่รู้1ป่วยหนักนะครับ2ก็คือหมายความว่าออกนอกประเทศซึ่งท่านออกตอนไหนก็ได้ครับนะครับถ้าฝ่ายที่ตามท่านอันนี้คือก่อนนั้นอีกนะบอกว่าทักษิณป่วยหนักหรือไปไหนไม่รู้แต่ภาพที่เขานำเสนอล่าสุดเนี่ยก็คือภาพวันที่ไปศาลอันนี้สัมภาษณ์กับสื่อเวิร์กพอยต์เอาไว้หรือเอาง่ายๆต่อไปพี่ตู่พูดอะไรเนี่ยคือเราแทงสวนได้ไหมตรงข้ามทุกอย่างเลยไหมพูดยังไงกับพี่ตู่เราจะไม่เหลือความเชื่อถือไว้ให้กันเลยเหรอพี่ตู่ก็ต้องทบทวนตัวเองบ้างนะพี่ตู่นะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาหน่อยคือออกมาพูดสักสิบเรื่องเนี่ยถ้าถูกสักเรื่องนึงเป๊ะเลยเนี่ยมันก็เคลมได้นะอย่างน้อยที่พูดถูกเนี่ยที่ล่าสุดที่พี่ตู่พูดไงที่บอกว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารยังไงให้คนคิดถึงพลเอกประยุทธ์อันนั้นน่ะพูดถูกอันนั้นไม่ได้คาดการณ์ไงมันสะท้อนมาจากของจริงไงมันก็ต้องถูกอยู่แล้วแต่อันนี้คือคาดการณ์มองข้างหน้าไงซึ่งมันมีถูกมีผิดอ่ะไปว่ากันไม่ได้เพราะอันนั้นเป็นการวิเคราะห์ไงแต่คำถามก็คือบทมั่นอกมั่นใจมากไงเขาก็เลยเอามายันกับพอวิเคราะห์อีกไงเมื่อวานนี้การประชุมสภาถกงบปี68วันแรกใช้เวลากันกว่า13ชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้จนถึง
16:30ประธานเนี่ยถึงสั่งพักการประชุมและวันนี้ประชุมต่อเวลา9:00 น.ครับนี่อีกไม่นานนี่จะเริ่มประชุมต่อแล้วการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับแม้จะมีการใช้วาทกรรมตอบโต้กันแต่ไม่มีความวุ่นวายอะไรส่วนสีสันบรรยากาศนะครับใน TikTok ของคุณซูซี่สุดารัตน์ผู้สื่อข่าวสภาเนี่ยได้มีการเอาบางช่วงบางตอนซึ่งท่านผู้ชมนี่อาจจะตกหล่นไปนะฮะสสปูอัดฮะจัด1บทเพลงแด่รัฐบาลนายกนิดนะมุมบันเทิงการเมืองเดี๋ยวลองไปดูคลิปนี้ครับนี่รอวาระนี้มานานมากเลยท่านประธานรอตั้งแต่เช้าจนเย็นต้องมาถึงตอนเย็นได้ถึงเวลาผมสักทีท่านประธานก็คือรัฐบาลเนี่ยเขาจัดงบแบบนี้มันเข้ากับเนื้อเพลงนี้เหลือเกินฮะที่มันพูดว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยแต่อยากได้ของที่อยู่สูงยังไงต้องขอลองดูสักทีนะจ๊ะนี่คือมันต้องเสี่ยงกันหน่อยนะท่านประธานก็เดินเรือมาถึงขนาดนี้แล้วท่านประธานจะถามว่าปวดมันเสียงไงเดี๋ยวผมเปิดไปให้ดูฮะงบกลางตัวนี้แต่กรอบเหลืองๆ64นี้รัฐบาลคุณประยุทธ์ปีที่แล้วนี่ต้องยอมแพ้นะนี่เยอะแล้วนะเจอรอบนี้โอ้โหต้องบอกยอมแพ้เอาเลยครับรัฐบาลชุดนี้งบกลางนี่สุดตัวแต่คำถามก็คือไอ้ปวดและไส้ในมันคืออะไรทำไมมันสูงขนาดนี้ภาษาไทยช้าๆชัดๆก็คือดิจิตอล10,000 บาทแล้วท่านประธานก็ใส่เงินมาก่อนเลย152,700 ล้านบาทถามว่าพอไหมไม่พอมีเสียงอ่อนเสียงหวานเสียงเล็กเสียงใหญ่นะชัยยามพวานนะซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่พรรคก้าวไกลแล้วแต่ก็เอาเนื้อเพลงเนี่ยเอาไปล้อในสภาด้วยจริงๆเนี่ยถ้าแน่จริงต้องร้องเลยนะต้องร้องเลยไม่ต้องไปกลัวนะคุณธนาธรสร้างบรรทัดฐานเอาไว้แล้วการร้องเพลงในที่สาธารณะไม่ต้องไปกลัวเพราะมีบรรทัดฐานต่ำแบบนั้นไงถ้าร้องดีกว่าก็ยุ่งเลยเอาส่วนสรุปเมื่อวานนี้ฮะบรรยากาศการอภิปรายนอกจากวาทกรรมนอกจากข้อมูลซึ่งเรานำเสนอไปแล้วเมื่อวานนี้คุณสันเพชรบุญยามณีส.ส.สงขลาประชาธิปัตย์นะก็ตั้งข้อสังเกตคือส่วนใหญ่เนี่ยจะตั้งข้อสังเกตเรื่องการสร้างภาระทางการคลังการกู้นะคุณสันเพชรบอกกู้จนหัวแบกทำโครงการเพื่อหวังผลทางการเมืองนะดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยโครงการเรือธงนะกับผมเข้าใจดีครับมีแหล่งงบประมาณ3แหล่งนะในงบ67 68และเงินธกส.นะซึ่งจะเกิดภาระงบประมาณกึ่งการคลังในอนาคตส่วนใหญ่ก็จะวิพากษ์วิจารณ์ไปที่งบเติมเงินหมื่นที่ต้องวอลเล็ตเป็นสำคัญแต่เมื่อวานนี้ผู้รับผิดชอบโดยตรงฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณพิชัยชุนหวชิระนี่เมื่อวานนี้ลุกขึ้นชี้แจงตอนค่ำนะฮะบอกว่าฟังมาตั้งแต่เช้านะการใช้งบประมาณปี68ยืนยันว่าใช้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วตั้งงบประมาณขาดดุลมากกว่า800,000 ล้านนะมันทำให้ฐานะการคลังแย่หรือเปล่ายืนยันว่าทุกอย่างทำอยู่ในกรอบแต่ลองดูเศรษฐกิจสิไทยเราเคยเติบโตสูงกว่านี้นะแต่หลังต้มยำกุ้งเราเติบโตแค่ 4.5 มันผิดปกติในเชิงโครงสร้างแล้วโครงสร้างการขีดความสามารถในการแข่งขันกับชายโลกมีปัญหาไทยเราต้องการกลับมาแข่งขันให้ได้นะยืนยันว่างบประมาณที่จัดมาเนี่ยเพื่อที่จะนำเศรษฐกิจกลับคืนมาสู่การเติบโตนะตามที่ควรจะเป็นแล้วก็การเติบโตเนี่ยนะจะต้องสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ